ตู X Spring Capital นะคะเขาวางแผนรุกธุรกิจครั้งใหญ่ค่ะสู่การเป็นดิจิทัลฟินแลนเชียลเซอร์วิสนะคะผู้ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจการเงินสู่ยุคดิจิทัลชู3ปัจจัยแกร่งก็คือพันธมิตรเงินทุนและลายเส้นค่ะนายระเทียนศรีมงคลประธานกรรมการบริษัท X Spring Capital จำกัดมหาชนหรือว่า XPG นะคะบอกว่าปีนี้นับเป็นก้าวสำคัญของ X Spring ทั้งการเปลี่ยนชื่อบริษัทและการเพิ่มทุนได้ถึง 7,111 ล้านบาทรวมกับเงินทุนจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิม 3,094 ล้านบาททำให้บริษัทมีเงินทุนในมือกว่า 10,000 ล้านบาทเพื่อรุกธุรกิจครั้งใหญ่สู่การเป็นดิจิทัลฟินแลนเชียลเซอร์วิสผู้ให้บริการทางการเงินครบวงจรที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจการเงินเดิมสู่โลกการเงินยุคดิจิทัลเนื่องจากการมองเห็นเทรนด์การเติบโตแบบก้าวกระโดดของธุรกิจการเงินดิจิทัลทั้งในไทยและทั่วโลกมูลค่ากว่า40ล้านล้านบาทนะคะหรือประมาณ 1.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนายรัตเทียนกล่าวว่า X Spring มีจุดแข็งที่พันธมิตรธุรกิจอย่างเช่นบมจ.แสนสิริบมจ.วิริยะประกันภัยและ Elevateเทรดนะคะรีเทิร์นซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารหลักทรัพย์การวางโครงสร้างทางการเงินและด้านการควบรวมซื้อกิจการรวมถึงพันธมิตรที่เป็นกองทุนต่างประเทศซึ่งจะเข้ามาเชื่อมต่อเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันกับบริษัทในอนาคตเพื่อสร้างการลงทุนเบ็ดเสร็จในจุดเดียวนอกจากนี้ X Spring ก็มีใบอนุญาตในการให้บริการ17ลายเส้นและอยู่ระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตกับก.ล.ต.เพิ่มอีก4ใบอนุญาตเช่นการดำเนินธุรกิจดิจิทัลการบริหารสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกิจจัดการเงินลงทุนคาดว่าได้เห็นความชัดเจนในช่วงปลายปีนี้หากเป็นไปตามแผนจะทำให้ X Spring มีลายเส้นและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตลอดจนจะกลายเป็นอีกแรงผลักดันให้รายได้ปี2565เติบโตอย่างก้าวกระโดดเรามองเห็นความแตกต่างในเรื่องของมุมมองของ2กลุ่มนี้ใน2เจเนอเรชันนี้สิ่งที่เราทำก็คือว่าเราคิดว่าเราสามารถสร้างแพลตฟอร์มที่เป็นการเชื่อมต่อระหว่างโลก2ใบนี้ให้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันเพื่อว่าคนในรุ่นที่เป็นเจเนอเรชันที่คุ้นเคยกับ traditional world นั้นเนี่ยก็จะสามารถที่จะเข้ามาลงทุนเพราะมีความเข้าใจใน digital world เข้าใจความเสี่ยงเข้าใจในวิธีคิดแบบที่ตัวเองเคยเข้าใจขณะเดียวกันคนในเจเนอเรชันใหม่ก็จะสามารถเข้าใจโลกเก่าในรูปแบบที่เทียบเคียงโดยเอาดิจิทัลเวิลด์เข้าไปคิดเพราะการเชื่อมสองสิ่งนี้เข้าไปด้วยกันเนี่ยมันต้องปรับในเรื่องของ experience ที่แตกต่างกันแล้วก็สร้างแพลตฟอร์มให้มันเป็นแพลตฟอร์มที่ทั้งสองส่วนเนี่ยคุ้นเคยในลักษณะที่ในเรื่องผลตอบแทนในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของ speedเป็นไปตามอย่างที่ทั้งสองฝั่งเนี่ยเข้าใจและต้องการเพราะการทำแบบนี้เนี่ยไม่ใช่การทำเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยี process และที่สำคัญที่สุดคือคนที่จะมารันในเรื่องพวกนี้ทั้งหมดครับสำหรับผลประกอบการของ X Spring Capital ในช่วงครึ่งแรกของปี2564มีรายได้รวมส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมลงทุนแล้ว167ล้านบาทสูงกว่ารายได้รวมส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมลงทุนของทั้งปี2563ที่มีจำนวนรวม141ล้านบาทกำไรสุทธิอยู่ที่65ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 791% ค่ะ